กีฬารอบวันค่ะการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Audi R8 LMS Cup ที่สปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียใน2เรสสุดท้ายของฤดูกาลแอนดูฮายเยมโตค่ะนักขับจากอินโดนีเซียจากทีม ProMax เก็บ50แต้มเต็มใน2เรสสุดท้ายมีแต้มเพิ่มเป็น186คะแนนแซงหน้าภูริพิรมพักดีนักขับชาวไทยของทีมสิงห์แฟนบี by Absolute Racing ที่มาพลาดรถเสียหลักในช่วง4รอบสุดท้ายจึงเข้าไปแค่อันดับ2ไปเพียง5คะแนนเท่านั้น